ในขณะที่สปป.ลาวเผชิญกับการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันที่มีจำกัดอยู่นั้นก็มีราคาสูงขึ้นจึงเฮ็ดให้ชาวลาวจำนวนหนึ่งใช้น้ำมันลดอยู่ฝั่งไทยที่ถือกลัวในเวลาข้ามไปฝั่งไทยเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคภายหลังที่มีการเปิดด่านชายแดนเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาหนึ่งในนั้นก็คือแขวงหนองคายของไทยที่ในแต่ละมื้อมีชาวลาวจากนครลำปางขับรถข้ามมาใช้น้ำมันบ่ต่ำกว่า500คันรู้แต่ว่าช่วงนี้นะฟังเล่าก็เดือดร้อนหลายอย่างก็สิมีพวกน้ำมันพวกค่าเงินน้ำมันนี่ไปต่อแถวแบบต่อแถวอยู่ปั๊มน้ำมันน่ะเป็นแบบเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆคนต่อแถวต่อมือเพราะว่าน้ำมันผ่านเฮาหน่อยบ่เพียงพอกับไอ้ความต้องการของประชาชนบ้านเฮาค่าเงินทั้งนี้แพงบัดนี้มันต้องซื้อฟังนี่ข้ามไปทั้งนี้ค่าเงินมันแพงฟังนู่นก็แบบว่าบ่อยากซื้อหลายว่าซิซะเพราะว่าน้ำมันมันก็มีขึ้นมีลงมีประมาณนี้นะมันน้ำมันมันแพงหลายเพราะว่าย้อนค่าเงินมันอ่อนนะมันคือปกติที่ประมาณ30บาทต่อ10ทุกคนก็สิประมาณ 7,000 กีบ 8,000 กีบแต่ว่าตอนนี้เห็นบ่แม่นตอนนี้30บาทอ่ะต้องเป็นเงินลาวก็ประมาณ 15,000 กีบก็คือมันคูณ2ชาวลาวที่ข้ามมาใช้น้ำมันลดอยู่แขวงหนองคายต่างก็เว้าคายคือกันว่าเกือบ2เดือนแล้วที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่งอยู่นครลำปางปิดให้บริการย้อนบ่มีน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนปั๊มใดที่ยังเปิดให้การบริการอยู่นั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นตัวอย่างเช่นน้ำมันแอสซังที่สูงขึ้นถึงลิตรละ20บาทนอกจากนี้ปั๊มที่เปิดให้บริการน้ำมันอยู่ก็ยังจำกัดปริมาณน้ำมันที่เติมให้ต่อคันนำด้วยเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการส่งออกน้ำมันปั๊มปตท.สาขาขวามิตรภาพหนองคายเวียงจันทน์ก็เว้าถึงเรื่องนี้ว่าคือบ้านเขาน้ำมันไม่ค่อยมีปั๊มอะไรก็หยุดหมดอ่ะมีเหลือปั๊มเยอะเงี้ยตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องรีบไปเอาคิวเลยเอาคิวต่อแถวกันเป็น100 200คนแต่ละวันแล้วก็เขาก็ข้ามมาเขาก็มาเติมบ้านเราเต็มถังกลับบ้านไปรุ่นถูกกว่ากันเยอะบ้านเขาแพงไงข้าว5ก็15บาทบ้านเขาจะตกประมาณ60บาทส่วนตัวแทนหอการค้าแขวงหนองคายก็อธิบายสาเหตุหลักๆของการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในลาวว่าเนื่องจากเงินเฟ้อของเขาเนี่ยแล้วก็ภาวะขาดเงินบาททีนี้เวลาส่งน้ำมันเนี่ยซื้อขายกันเนี่ยเราก็ไม่ได้รับกีบเราก็รับเงินบาทแต่พอเขาไม่มีบาทมันก็เลยส่งไม่ได้อันนี้เป็นอันนึงที่พี่ถามผู้ประกอบการมาว่าทำไมน้ำมันที่นั่นถึงขาดเขาก็บอกว่ามันซื้อขายกันเป็นเงินบาทกับเงินดอลซึ่งเขาขาดทั้งสองอันมันก็เลยไม่มีการส่งตามสถิติด้านภาษีอากรแขวงหนองคายระบุว่านับตั้งแต่ที่มีการเปิดด่านขวามิตรภาพแขวงหนองคายเวียงจันทน์จนฮอดวันที่17มิถุนายนนี้ในแต่ละมื้อมีรถส่วนตัวจากนครหลวงเวียงจันทน์ข้ามมาไทยมื้อละบ่ต่ำกว่า200คัน